สวัสดีท่านนักกอล์ฟมือใหม่ทุกคนครับเราจะมาแก้อาการออกขวานะครับผมตีออกขวาให้ดูนะครับมันจะแบบสตาร์ทขวาเลยมันไม่ใช่ว่าเฟดขวาอะไรอย่างนี้นะครับผมมันคือสตาร์ทขวาเลยก็คือว่าหน้าไม้เนี่ยมันลงไม่ทันนะผมแบนหน้าไม้ให้ดูสมมติคุณจดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณเนี้ยสุดท้ายเนี่ยภาพของคุณในหัวคุณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วคุณลงไม่ทันมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็เลยสตาร์ทออกขวาไปนะครับวิธีแก้นะครับขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นข้อมือไม่ต้องไปอย่างนี้เห็นไหมครับโลโก้ไม่ต้องโชว์นะครับขึ้นอย่างนี้เลยครับนี่หักข้อขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็ตกลงตรงๆแค่นั้นเองครับเดี๋ยวดูนะครับเลยขึ้นแบบไม่โชว์โลโก้นะปกตินักกอล์ฟมือใหม่จะขึ้นชอบโชว์โลโก้อย่างนี้นะครับผมแต่ถ้ามันออกขวาก็แก้ด้วยการไม่ต้องโชว์โลโก้ขึ้นอย่างนี้ครับเทคเอาไว้แบบนี้เลยครับดูนะครับแรกๆก็อาจจะขึ้นสั้นๆก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ถนัดนะครับเนี่ยสังเกตว่าลูกมันก็จะตรงนะครับอันนี้สองลูกเมื่อกี้ตีไม่ค่อยโดนนะครับผมผมจะเล็งบริเวณตรงนี้นะครับแล้วให้กล้องมันดูผลลัพธ์เอาเองว่ามันไปตามที่ผมเล็งหรือเปล่าอันนี้โดนดีแต่ว่าแรงไม่ได้ใส่นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเราใส่แรงเต็มเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดเป้าหมายเนี่ยเยอะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะครับดังนั้นแล้วเราใส่ไปตามสวิงของเราดีกว่านะไม่ต้องไปเค้นเยอะนะครับผมประมาณนี้ครับก็คือเทคเอาเวย์ไปเลยครับย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเทคอย่างนี้ไม่ต้องไปโชว์โลโก้ไม่ต้องบอกยี่ห้อถุงมือให้ใครรู้นะครับเทคไปอย่างนี้ฮะเห็นไหมสังเกตดูนะครับถ้าผมขึ้นแบบทั่วๆไปผมจะโชว์โลโก้นะครับแต่ถ้าผมขึ้นแบบอย่างนี้เทคตกไปอย่างนี้ไปหมดเลยเอวสะโพกอะไรไปหมดนะครับเทคเช็คก่อนนะครับเวลาเราขึ้นเราเช็คก่อนลองเอาดิวนี้ไปฝึกกันดูนะครับท่านนักกอล์ฟมือใหม่ทุกคนนะครับผม